ริการหักบัญชีอัตโนมัติกับบัตร K Express Cash วันนี้รับฟรี Teddy House Sport Bag สาวยาย่าอุรัสยามั่นใจจ่ายภาษีครบตามกำหนดนิตยสารฟอร์ซได้จัดอันดับหนังล้มเหลวแห่งปี2015อาจารย์สุรุทธิภากรเสนีและป่านวิทีโอนำทีมนักแสดงจากซูซี่ไทเฮาเดอะมิวสิคัลมาร่วมพูดคุยพร้อมกับโชว์พลังเสียงจะสนุกสนานขนาดไหนติดตามได้ในจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงค่ะจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงค่ะจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงบันเทิงกับครีพัศวีพิษค่ะและหญิงสุดารัตน์ค่ะโอ้เห็นกระทงแบบนี้เนี่ยแน่นอนค่ะวันนี้คือวันลอยกระทงนั่นเองนะคะใครอยากจะไปลอยที่ไหนเนี่ยอยากให้ระวังตอนนี้ระวังเรื่องยุงใช่เพราะว่าแหล่งน้ำนะมันก็จะมียุงตามมาอยู่แล้วใช่ไข้เลือดออกระบาดนะคะตอนนี้รักษาตัวเองกันด้วยนะคะท่านผู้ชมเข้าข่าวแรกเลยนะสำหรับวันนี้สาวคนนี้นี่เรียกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีทองของเธอเลยไม่ว่าจะจับอะไรเนี่ยดีไปหมดนะคะสาวยาย่าอุรัสยาปีนี้เรียนจบแล้วด้วยงานพรีเซนเตอร์ก็แน่นละครก็ชุกเรียกว่าปีทองมากจริงๆปีทองมากจริงๆนะคะจนมีคนตั้งคำถามค่ะว่าอ้าวงานแน่นขนาดนี้การเสียภาษีของน้องยาย่าเนี่ยตกหล่นบ้างหรือเปล่านะแต่น้องยาย่าบอกว่าไม่ต้องห่วงค่ะเรื่องนี้มีทีมดูแลอยู่แล้วค่ะมีคนดูแลให้อยู่แล้วค่ะก็เหงื่อตกทุกครั้งที่ชิ้นงานทุกชิ้นมันก็จ่ายภาษีทุกชิ้นนะคะไม่น่าจะมีอะไรอยู่แล้วน่ารักเสมอก็มีทีมดูแลแหละอุ๊ยดังขนาดนี้ต้องไม่ตกหล่นแน่นอนใช่เพราะจริงๆส่วนใหญ่ดาราเขาก็มีทีมดูแลอยู่แล้วนะใช่ค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะมาที่สาวคิมเบอร์รี่ค่ะคือพี่ติดใจอยู่ตรงนึงว่าเวลาดาราไปทำบุญเนี่ยจะชอบมีคนตั้งแบบข้อสงสัยว่าเอ๊ะแล้วพอลงรูป IG เนี่ยก็ยิ่งแบบสร้างภาพหรือเปล่าสาวคิมเบอร์รี่ตกเป็นข่าวนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าสาวคิมเบอร์รี่เนี่ยเขาเดินสายทำบุญกับหนุ่มหมากเนี่ยนะคะที่บอกว่าตอนนั้นเรามีข่าวว่าเขาจะไปมอบสนามกีฬาให้เด็กชาวดอยนะคะแล้วก็งวดนี้ค่ะไปที่วัดป่าภูทับเบิกเพชรบุรีนะคะไปกับน้องยาย่าปรากฏว่าอย่างที่บอกค่ะมีคนตั้งคำถามว่านี่ทำบุญเนี่ยก๊อปปี้คู่ยาย่าณเดชหรือเปล่าเออแล้วก็อีกอย่างว่าการที่เอารูปมาลง IG เนี่ยทำบุญเพื่อสร้างภาพหรือเปล่าโอ้ยน่าสงสารเหมือนกันนะคะซึ่งสาวคิมขาโต้มาเลยนะคะบอกว่าอย่าจับตามองกันที่เรื่องนี้ดีกว่าค่ะเห็นเราเป็นภาพลักษณ์ยังไงอะเที่ยวผับเที่ยวบาร์ก็ไม่ได้เที่ยวนะจริงแล้วการทอดกระถิ่นใหญ่เนี่ยอันนี้คือครั้งแรกค่ะคือทำตลอดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าส่วนมากคิมก็จะทำช่วยเด็กที่อย่ามาจับตากันตรงนี้เลยดีกว่าแล้วว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำจากหัวใจเราอย่างเคยไปทำบ้านเด็กด้อยโอกาสเราเห็นเขามีความสุขเรามีความสุขคูณสองแต่ว่าการที่ลง IG เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้บอกบุญแบบแฟนคลับเป็นการบอกบุญกับแฟนคลับไงไม่ได้สร้างภาพนี่แบบคิดเล็กคิดน้อยจริงอาจจะด้วยว่าแบบมีข่าวคราวนะคะจับตามองมาโดยตลอดก็ได้นะแต่เป็นสิ่งที่สาวคิมนี่ถูกต้องเลยบอกว่าเป็นการสื่อสารแล้วก็อีกทางเหมือนบอกบุญไปด้วยให้คนอนุโมทนาบุญด้วยอันนี้คือยิ่งใหญ่ที่สุดเลยค่ะขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยเลยละกันค่ะมาถึงสาวคนนี้นะคะมีนพิชยาเรียกว่าโอ้โหฮอตสุดๆเหมือนกันนะคะเพิ่งถ่ายภาพยนตร์เสร็จจากจีนนะคะตอนนี้บินไปถ่ายโฆษณาที่อาร์เจนตินาอีกแล้วโอ้โหรอบโลกเลยไหมคะเนี่ยเรียกว่าพีชยา around the world นะคะแต่ไม่ได้เที่ยวนะคะรับงาน around the world เขาก็เลยถามกันค่ะว่าโอ้โหมีเนี่ยงานชุกขนาดนี้แล้วแต่ละงานเนี่ยเป็นชิ้นใหญ่ๆแถมเป็นงานที่รับจ็อบต่างประเทศขนาดนี้เนี่ยค่าตัวไปถึงไหนแล้วคะสาวมีนเป็นของพรีเซนเตอร์ค่ะก็มันก็เป็นงานที่ผู้ใหญ่เขาให้แล้วก็มอบหมายมาค่ะเดี๋ยวปีหน้าจะต้องมีบินไปโปรโมทหนังที่เพิ่งไปถ่ายที่จีนแล้วก็ประสบการณ์ที่เปิดโลกแล้วก็เผื่อจะเอาไอเดียใหม่ๆกลับมาค่ะมินก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีทำให้ค่ะยังเหมือนเดิมมินคนดีคนเดิมนะคะเพิ่มเติมเดี๋ยวโทรบอกนะมินคนดีคนเดิมเพิ่มเติมเดี๋ยวโทรบอกนะคะชอบมากก็ค่าตัวเองเท่าเดิมค่ะรับจ้างปกติเหมือนเดิมค่ะมาที่คู่จิ้นคู่นี้นะจนตอนนี้เป็นคู่รักหวานจ่อยไปแล้วกับอเล็กธีรเดชกับจอยลีลานีนะคะล่าสุดเห็นว่าอเล็กเนี่ยควักเงินซื้อกระเป๋าตังค์ให้สาวจอยลีลานีแล้วเป็นยังไงบ้างคะหวานจนน้ำตาลเรียกพี่เลยนะคะสำหรับอเล็กธีรเดชที่เพิ่งควักตังค์ซื้อกระเป๋าตังค์แบรนด์เนมให้กับหวานใจรุ่นพี่จอยลีลานีเนื่องในวันเกิดของสาวจอยค่ะอเล็กก็บอกว่ากระเป๋าสตางค์ใบเก่าของหวานใจนั้นเก่าแล้วซื้อใบใหม่ให้เลยดีกว่านะคะเอาใจใส่กันหน้าดูเลยนะคะเนี่ย
ังไม่มีแพลนเลยฮะแต่ว่าเมื่อวานเอาของขวัญไปให้แล้วให้กระเป๋าตังค์นะก็ต้องบอกว่าชอบแหละคือตามมารยาทคนให้ของขวัญเขาน่าจะบอกว่าชอบไม่ได้เก็บรายละเอียดเราแค่มันเน่าจนสังเกตได้คือกระเป๋าคือกระเป๋าอันเก่าไม่ยอมมันเก่ามากคือใครๆก็จะทักนั่นแหละก็เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆวันเกิดคริสต์มาสที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์คืออีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่จะบอกว่าฤดูกาลเฉลิมฉลองในช่วงปลายปีได้เริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งในปีนี้มาในธีม A Happy Fairy Tale กับต้นคริสต์มาสที่สูงเกือบ40เมตรพร้อมกับแสงไฟที่ประดับตกแต่งเป็นรูปปราสาทสีขาวสูงถึง10เมตรเลยล่ะค่ะโดยงานเปิดไฟต้นคริสต์มาสนี้มินพิชยาอเล็กซ์ธีรเดชและแก้มวิชญานีมาร่วมงานในชุดเจ้าหญิงเจ้าชายเลยล่ะค่ะครั้งหนุ่มคยูฮยอนน้องเล็กแข่งวงซุปเปอร์จูเนียร์ก็ทำฮอแทบแตกเลยล่ะค่ะเมื่อวานนี้เจ้าตัวบินลัดฟ้ามาพบกับแฟนๆชาวไทยในงานมาชิตะสเปเชียลแตงวิทคยูฮยอนสุกปังสุดที่จัดขึ้นเป็นปีที่5แล้วล่ะค่ะโดยงานนี้เปิดตัวหนุ่มคยูด้วยเพลงหนุ่มฟ้อนหล่อเฟี้ยวพร้อมโชว์ท่าเต้นเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆไปไม่น้อยเลยล่ะค่ะแถมงานนี้หนุ่มคยูยังขนเกมในทีมงานวัดมาเล่นกับแฟนๆเข้ากับเทศกาลลอยกระทงเริ่มด้วยเกมสาวน้อยตกหลุมรักที่หนุ่มคยูต้องโชว์ทักษะปาเป้าและต่อด้วยเกมประกวดทำกระทงงานนี้ผู้ชนะได้ลอยกระทงกับหนุ่มคยูด้วยล่ะค่ะแหม2ต่อ2ด้วยนะอิจฉาอิจฉาไม่เพียงลีลาการเล่นเกมที่เรียกเสียงกรี๊ดหนุ่มคยูยังประกาศชัดว่ามาไทยครั้งนี้ผมไม่ได้มาเล่นๆนะครับแต่แฟนคลับชาวไทยดูจะสตรองกว่าค่ะเพราะว่าหนุ่มคยูโดนทำเซอร์ไพรส์กับของขวัญกล่องโตจากแฟนๆแล้วบอกว่าเขาตั้งใจอยากทำเพลงให้คนฟังตอนแรกผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับคิมเบอร์รี่และถือเป็นละครเรื่องแรกของเธอก็คือละครซีรีส์ชุดสี่หัวใจแห่งขุนเขาตอนทาราคิมาลัยซึ่งเธอรับบทเป็นทิพทาราหรือหมอน้ำ